ดูสัญญายืนยันต่อใจไปต่อหลัง JSL ประกาศยุติการทำงานบางส่วนวันที่21กรกฎาคมที่ลานหน้าตึกแกรมมี่ดูสัญญาคุณากรพิธีกรชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังเดินทางมาร่วมวงสรวงละครสายรุ้งถึงการกลับมารับละครในรอบ8ปีพร้อมเปิดใจถึงทิศทางของรายการจอดใจหลังบริษัท JSL Globalมีเดียจำกัดประกาศยุติการทำงานบางส่วนกลับมารับละครในรอบ8ปีจริงๆไม่เคยบอกว่าไม่รับละครเลยแต่ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันก็จะมีรายการเยอะกว่าละครแล้วละครโดยมากเกือบจะทุกเรื่องต้องการคิวในสัปดาห์หนึ่งประมาณ 2-3 วันแล้วตอนนั้นอาจจะจัดเวลาไม่ค่อยได้ก็เลยไม่มาจ้างแต่จริงๆผมก็ยินดีรับในสิ่งที่ผมแสดงได้ไม่ได้เก่งมากไม่ได้แสดงได้ทุกบทบาทแต่ว่าก็พยายามตั้งใจกับทุกงานที่ทำการแสดงพอดีว่าก็มีช่วงเวลาของรายการที่มันเหลือน้อยลงซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราก็เห็นกันอยู่ก็จะมีเวลามากขึ้นก็สามารถจัดคิวให้กับละครได้ก่อนหน้านี้ก็จะมีซีรีส์และภาพยนตร์ติดต่อมาซึ่งเล่นไปบ้างแล้วแล้วกับละครเรื่องสายรุ้งมีเหตุผลพิเศษไหมที่คิดว่าต้องรับแล้วล่ะทางเชนติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกก่อนเลยว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้มีบทที่จะให้ผมเล่นเป็นประมาณอย่างนี้ผมฟังแล้วก็บอกว่าสนใจแต่ว่าผมจะทำได้อย่างที่คุณต้องการหรือไม่เพราะว่าไม่ได้เป็นนักแสดงผู้เชี่ยวชาญโอเคถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านี้ผมก็ยังแสดงละครค่อนข้างเยอะกว่าทุกวันนี้บทนี้ที่ได้รับก็เป็นบทที่น่าสนใจมากอยากให้ลองติดตามดูเพราะมันมีความลับซ่อนอยู่ในตัวละครนี้ครับเคาะสนิมเยอะไหมไม่เยอะนะครับอยู่ในระดับที่ทำงานได้ไม่ได้เป็นภาระการได้กลับมาอยู่ในกองละครอีกครั้งก็รู้สึกดีและตื่นเต้นด้วยช่วงก่อนหน้านี้ที่เริ่มถ่ายทำละครกลายเป็นว่าธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจของความตื่นเต้นทั้งสวบทั้งระแวงทั้งมีข่าวคนนั้นคนนี้ติดคือเราไม่ได้ตัวเพราะอาการมันไม่ได้เยอะแต่เราจะเสียหายกับงานของคนอื่นไปด้วยที่ต้องไปกักตัวหลังจากนี้จะรับงานแสดงต่อเลยไหมจริงๆก็รับมาโดยตลอดนะครับถ้าคิดว่าบทบาทนั้นผมทำงานได้ดีไม่เคยปฏิเสธว่าฉันไม่เล่นละครไม่แสดงภาพยนตร์ไม่เคยมีเลยครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นกันอีกกับผลงานภาพยนตร์ครับถามถึงทิศทางรายการจอดใจหลัง JSL ประกาศปิดตัวหัวเราะผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซ์ที่เป็นผู้ดำเนินรายการผมเองก็สนิทกับทั้งลูกจ้างและเจ้าของแล้วผมก็ได้คุยกับทั้งสองฝั่งในฝั่งลูกจ้างก็เป็นกระบวนการปกติที่ต้องเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องได้ฝั่งนายจ้างที่ผมได้ยินมาก็คือมีความยากลำบากในการจัดการการเงินของตัวเองนั่นคือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องช่วยตอบก็คือว่าถ้ารายการไหนยังไปต่อได้ก็ต้องออกไปทำงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานกับพนักงานที่ยังเหลืออยู่จริงๆก็คือไม่เหลือแล้วละจ้างเป็นฟรีแลนซ์แล้วละส่วนฝั่งผู้จะต้องจ่ายเงินจะได้หาเงินมาจ่ายแต่แน่นอนฝั่งผู้ที่จะต้องเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองจะได้รับก็ต้องเรียกร้องผมว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการแบบนั้นส่วนตัวรายการจอดใจสำหรับผมมันไม่ได้อยู่พ่วงไปกับการเกิดกระบวนการมองไม่ตรงกันหรือว่าปฏิบัติการไม่ตรงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตัวรายการเป็นรายการที่มีเนื้อหาที่ให้แรงบันดาลใจและความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับคนดูแล้วผมแยกว่าประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ของวงการโทรทัศน์ต้องดำเนินการต่อครับเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยแล้วแน่นอนสิ่งที่อยู่รอดจะเป็นความบันเทิงมากกว่าแล้วสื่อโซเชียลจะใหญ่กว่าตลอดเวลาแต่ถ้าวงการโทรทัศน์ยังมีสื่อที่เป็นประโยชน์อยู่สำหรับผมจะต้องช่วยให้มันไปต่อได้เท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารายการจอดใจยังไปต่อใช่ครับจดใจยังไปต่อด้วยทีมงานเดิมด้วยนะครับในส่วนของตัวเราเองกับการทำหน้าที่พิธีกรมันกระทบมากน้อยขนาดไหน
มีเรื่องของความไม่สบายใจครับอย่างฝั่งของทางเจ้าของบริษัทผมก็ได้บอกกับท่านว่าถ้าผมเป็นพนักงานผมก็ฟ้องพี่เหมือนกันแต่พอเขาเล่าฝั่งเขาว่ามีความเดือดร้อนมีความลำบากในเรื่องการเงินมากผมก็เห็นใจเขาเลยมองว่ากระบวนการที่ต้องเป็นไปในความถูกต้องก็ต้องเกิดกระบวนการช่วยเหลือให้รายการที่ยังดีอยู่ที่ยังไปได้เพื่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดรายได้ให้เอามาจ่ายพนักงานได้ก็ต้องทำในแง่ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลไกคือถ้ามองจากฝั่งของตัวเจ้าของรายการเขาบอกว่าถ้าผมไม่ทำมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าผมทำมา30ปีถ้าผมเลิกแล้วเป็นรายการเดิมแต่เอาคนใหม่มาทำก็ดูจะลำบากผมก็บอกไม่เป็นไรผมจะรักษาคอนเซปต์ของความตั้งใจดีที่ยังมีอยู่ของรายการโทรทัศน์และจะทำให้มันดำเนินการต่อได้ถามถึงโหน่งวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์หนึ่งในพิธีกรขอลาออกจากการทำรายการเขาได้มาปรึกษาไหมไม่ได้ปรึกษาครับผมเข้าใจหน่งนะครับเขามองว่ามันเป็นการแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้เกิดผลในทางบวกให้กับพนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็โอเคและยอมรับในการตัดสินใจของเขาตอนนี้ความรู้สึกลำบากใจหรือไม่สบายใจมันลดน้อยลงไหมผมแยกเป็นอย่างนี้ครับความไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้จักทั้งสองฝั่งมันก็ยังอยู่ตอนนี้ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ากำลังหาเงินเพื่อเอามาจ่ายฝั่งหนึ่งก็เรียกร้องตามสิทธิ์ผมก็หวังว่ามันจะเกิดกระบวนการที่มาเจอกันในเร็ววันด้วยนะครับเพราะผมรู้ว่าใครก็ตามที่ทำงานมา 10-20 ปีในองค์กรใดองค์กรหนึ่งพอคุณออกคุณหางานใหม่ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจต้องเร่งกระบวนการให้เขาได้รับสิทธิ์ของตัวเองเพื่อเขาจะมีกำลังใจไป move on ย้อนไปวันที่ JSL ประกาศปิดตัวฟ้าแลบตัวเราเองพอทราบมาก่อนหน้าไม่ครับผมรู้พร้อมพนักงานเลยครับผมไม่รู้เลยครับถามว่าช็อกไหมไม่ช็อกครับเพราะว่าจริงๆสถานะของบริษัทก็เหน็ดเหนื่อยมานานที่ผ่านมาก็ได้ยินมาว่าเลย์ออฟคนไปเรื่อยๆมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าองค์กรใดถ้าค่อยๆลดจำนวนคนออกไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นคือจ่ายชดเชยถูกต้องนะครับฉะนั้นก็เลยพอเดาได้แต่ไม่คิดว่าอยู่ๆลูกเดียวก็ตกใจทุกคนแหละครับผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและผมเชื่อว่าจะดีขึ้นด้วยครับ ซีซั่นนี้แม่ไม่รอดนานาแชร์ประสบการณ์ติดโอมิครอน BA.0.4 รับการตกปุ๊บติดเลยซีซั่นนี้แม่ไม่รอดนานาซีซั่นนี้หนีไม่พ้นเจ้าโควิด-19 ตัวร้ายการตกปุ๊บติดทันทีสำหรับดาราสาวนานาไรบีน่าตันวิมลได้โพสต์คลิปตรวจ ATK ที่บ้านพร้อมโชว์ผลตรวจโควิด-19 หลายอันโดยมีผลเป็นบวกขึ้น2ขีดอย่างชัดเจนจึงได้แยกห้องกับครอบครัวเพื่อรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันพร้อมออกมาแชร์ประสบการณ์การรักษาตัวโดยนานาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงผ่านช่อง YouTube ไรเบน่าชานแนลถึงอาการของโอมิครอน BA.0.4 ว่าซีซั่นนี้ขึ้นมา2ขีดค่ะตอนนี้เพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักใกล้เคียงเป็นค่อนข้างเยอะมากต้องบอกว่าโควิดผ่านมา2ปีกว่าๆเราก็เจอเลยดอกแรกสามีเวเวไทเทเนียมติดโควิด-19จากนั้นเราก็ระวังตัวมาตลอดยอมรับว่าเดินทางไปเที่ยวแต่เราก็ระวังตัวจนกระทั่งเบาลงเริ่มคิดถึงเพื่อนอยากเจอผู้คนซึ่งนานาไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันก็แค่เป็นหวัดเราอยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพและระวังตัวเหมือนเดิมยอมรับว่าการตกปุ๊บติดเลยคือนานามีครบทุกอาการเลยแรกเริ่มคือเจ็บคอก่อนเหมือนสากสากคอแห้งปวดหัวมีไข้แบบระอุเต็มพิกัดเต็มสตรีมเลยเป็นคืนที่ทรมานมากแต่ทั้งบ้านเราก็ตรวจ ATK เป็นประจำเพราะลูกๆต้องไปเรียนหลายคลาสครูก็จะต้องขอ ATK ของตัวน้องและทางบ้านเลยทำให้เราตรวจบ่อยและเจอเร็ว
เลยได้แยกตัวเร็วเราก็รักษาแบบโฮมไอโซเลชั่นนานาเลือกทานยาโมนูพิราเวียแล้วก็ยาไทลินอลแล้วก็มีเมลาโทนินตอนนอนซึ่งปกติก็ทานอยู่แล้วต่อด้วยพ่นคอด้วยเบต้าดีนแล้วก็ทานน้ำขิงผ่านไป3วันก็พบแพทย์ผ่านซูมเพราะว่ามือบวมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณแขนเลยคิดว่าน่าจะแพ้ยาแต่เราคิดว่าเราแพ้ยาโมนูพิราเวียเลยต้องหยุดยาและไปพบแพทย์เนื่องด้วยมือบวมและอยากที่จะไปเอ็กซเรย์ปอดเพราะไอเยอะซึ่งปอดก็ยังดีอยู่แล้วก็ได้ยาแก้แพ้เพื่อให้อาการผื่นลดลงนอกจากนี้ที่อยากจะแนะนำคือแอปพลิเคชันหมอดีเราก็สามารถที่จะเลือกแพทย์ตามที่เราต้องการจะหาเขียนอาการไปได้เลยและสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอได้ด้วยว่าวีการรักษาควรจะทำแบบไหนต้องทานยาอะไรThank you.